รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนคนคนครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะได้รับทราบข่าวคราวการป่วยของพระเอกรุ่นใหญ่คุณวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านผู้โด่งดังจากบทของพี่มากในภาพยนตร์เรื่องนางนาคนะครับซึ่งการเจ็บป่วยของคุณวินัยนอกจากจะสร้างความเป็นห่วงสร้างความกังวลให้กับแฟนคลับแล้วนะครับสิ่งที่เราได้รับรู้จากการเจ็บป่วยของคุณวินัยก็คือได้รู้จักโรคที่ความจริงก็ไม่ใช่โรคที่แปลกใหม่นะครับแต่เป็นโรคที่เราอาจจะไม่ได้พบเห็นหรือว่าไม่ได้คุ้นหูกับชื่อมันมากนักนั่นก็คือโรคตุ่มน้ำพองหรือที่ทางการแพทย์เรียกโรคนี้ว่าเพมฟิกอยด์นะครับซึ่งไม่ใช่โรคติดต่อแต่ว่าเป็นอาการที่เกิดจากภูมิในร่างกายเพี้ยนไปจนทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของตัวเองซึ่งสภาพของโรคนี้ก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนะครับนั่นก็คือร่างกายมีตุ่มน้ำใสๆขึ้นมาเต็มตัวแล้วก็มีอาการบวมอักเสบแดงแล้วก็เจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากนะครับคุณวินัยไกรบุตรไม่ใช่เป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเพราะว่าในสังคมออนไลน์หรือว่าในกลุ่มของคนรักการวิ่งก็คงจะทราบดีนะครับว่าคุณวินัยไกรบุตรนั้นเป็นนักวิ่งตัวยงนะครับคนที่ออกกำลังกายหนักอย่างสม่ำเสมอเมื่อต้องมาเจ็บป่วยอย่างนี้ท่านผู้ชมก็คงมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมคนที่มีร่างกายแข็งแรงถึงได้เจ็บป่วยรุนแรงอย่างนี้ซึ่งคุณวินัยไกรบุตรก็มองว่าถ้าหากว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงเขาอาจจะเป็นโรคนี้รุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นได้นะครับวันนี้คุณวินัยไกรบุตรออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะครับอาการของโรคยังไม่หายสนิทแต่สภาพร่างกายในวันนี้เรียกว่าก็ดีขึ้นกว่าช่วงแรกมากชีวิตครอบครัวของเขาก็ผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาแล้ววันนี้พวกเขาทั้งครอบครัวนะครับก็พยายามที่จะกอบกู้ความปกติที่เคยมีให้กลับมาติดตามเรื่องราวของคุณวินัยไกรบุตรได้ในรายการคนค้นๆวันนี้ครับช่วงแรกที่รู้สึกเลยก็คือวันที่1ที่2เมษาก่อนที่จะกลับกระบี่คือไปถ่ายละครมาแล้วอยู่ๆกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านปั๊บตื่นเช้าขึ้นมามันรู้สึกคันที่มือคันแต่ยังไม่มีแม้แต่คันกันก็ไม่สนใจอะไรวันที่2ที่3เริ่มมีเม็ดเป็นเหมือนนูนมาไม่ใช่น้ำพองนะไม่ใช่เป็นตุ่มหนองนะเป็นเหมือนกับเนื้อออกผุดมาเป็นเม็ดคันมากก็ไปหาหมอไปตรวจเลือดไปตรวจเชื้อ เลือดดีหมด เชื้อก็ไม่มีอะไรหมอก็ให้ยาแก้แพ้ฉีดยาแก้แพ้แค่นั้นล่ะก็ยุบไปก็ประมาณสัก3วันกลับมาอีกมาบ้านอีกไปหาหมออีกโรงพยาบาลฉีดยาไข้คันฉีดยาเอ็กซ่าเหมือนเดิมหายแต่ว่า3วันทีนี้2วัน3วันมาอีกคือมันขยับมากกว่าเดิมจาก10วันเหลือ7เหลือ5เหลือ3เหลือ2โอเคสุดท้ายที่แบบพีคที่สุดที่เราคิดว่ามันไม่ปกติแล้วคือฉีดเช้าเย็นมาอย่างเงี้ยค่ะฉีด 9:00 น. เช้า 21:00 น.พอมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางหรือว่าเราควรจะหันไปอาศัยทางแผนโบราณหรือว่าเป็นผสมผสานหรือว่าไปทางไสยศาสตร์เลยเออเต็มเลย
ทีนี้ขึ้นเห่อเต็มยิ่งเห่อยิ่งเป็นยิ่งทรมานยิ่งมันเหมือนกับไม่หายมันก็เหมือนกับอะไรไม่รู้ก็หยุดทีนี้เอายามากินยาแก้แพ้มากินยาแก้อักเสบมากินไปซื้อเองที่ยาเทลฟาสเลยจำได้เทลฟาสแรงที่สุดแล้วยาดีด้วยก็ไม่หายทีนี้พอทีนี้สักพักขึ้นมาเป็นตุ่มประมาณพฤษภา28 29พฤษภาขึ้นมาเป็นตุ่มตุ่มเล็กๆก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเป็นไม่เล็กๆแต่เกาเป็นเลือดเป็นแบบเป็นนั่นหมดแล้วอันนี้ขึ้นเป็นตุ่มใหญ่แขนบวมย้อยมาเลยเป็นย้อยเหมือนกับคนเหมือนศพก้าวแรกที่พี่เมฆเดินเข้าบ้านมาเนี่ยคือจริงแทบช็อกเลยพี่เพราะว่าเขาเหมือนศพเดินได้เลยคำว่าเหมือนศพเดินได้คือตัวบวมแขนบวมแล้วก็เปลี่ยนสีจากสีเนื้อธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสีแบบดำแดงแล้วก็ที่สำคัญคือมือเขายกไม่ขึ้นศอกนี่ย้อยลงมาเหมือนแบบสมมติว่าแขนปริมาณเท่านี้ใช่ไหมคะมันก็ขยายออกมาเท่านี้แล้วก็ศอกก็ย้อยลงมาเหมือนแบบเหมือนมันจะหลุดออกมาอย่างนั้นนะคะแล้วลำตัวก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขายกมือไม่ขึ้นแล้วความเจ็บปวดของมันเป็นโรคนี้มันเป็นความเจ็บปวดแบบทรมานมันเป็นความเจ็บปวดแบบน่ารำคาญมันคันมันแสบทั้งวันทั้งคืนตรงนี้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 ตั้งหลังมันขึ้นแบบมันดีดขึ้นมาเหมือนกับพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยเม็ดใหญ่ไม่เท่าไหร่แต่เม็ดเล็กเนี่ยโอ้โหคือพูดง่ายๆบางทีเป็นน้ำอยู่เนี่ยที่คอคันเลยนี่ปุ๊บพอไปเกาปั๊บพอไปคันปั๊บจิ๊บโดนตุ่มที่มันเป็นน้ำแตกพอแตกปั๊บมันก็เป็นแผลเลยเป็นเลือดเลยพอวันที่1จำได้คุยกับหมอประวิตรอัศวนนท์ว่าหมอบอกว่ามาหาหมอเถอะหมอมียามี2โดสแล้วก็หมอจะคิดว่าน่าจะใช่เชื้อตัวนี้พิมพิกัสพิมพิกอยอะไรเนี่ยปรากฏว่าไปนอนโรงพยาบาลเราตัดชิ้นเนื้อทำไม2-3 วันรู้เลยว่าพิมพิกลมันเป็นเชื้อที่มีมานานแล้วเขาบอกค่ะแล้วคนเป็นก็ประมาณเดือน10คนก็บอกมีแล้วอ๋อมีคนเป็นมีคนเป็นแต่มันไม่ดังแล้วก็ส่วนมากไม่มีใครได้ฉีดยาไอ้ตัวโดสตัว 58,000 ตัวนี้เข็มละ 58,000 โดสละ 58,000 เป็นโดสมันคล้ายๆน้ำเกลือขวดเล็กๆทีมแพทย์ของอาจารย์หมอประวิตรอัศวนนท์มาเกือบ7คนคือตรวจทุกอย่างเพื่อการให้ยาที่ถูกต้องถามหมอสาเหตุอะไรหมอก็ไม่มีสาเหตุทีแรกก็แบบเขวๆฉีดยาไปทั้ง2เข็มละก็ไม่เห็นดีขึ้นแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่กำหนดไม่ได้คือตอนนั้นคืออาจารย์บอกต้องดูเป็นอาทิตย์ก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยขึ้นวันละ50 เม็ด30 เม็ดผ่านไป7 วันหมอครับมันไม่ได้เห็นทำไมน้ำตุ่มน้ำพองมันขึ้นตลอดเวลามันไม่เห็นหยุดเลยอ๋อบอกยาตัวนี้มันเป็นยารักษาระยะยาวเป็นการไอเขาเรียกว่ารีทัสซิแมปมันไปแก้ที่ภูมิที่เพี้ยนแก้ที่ต้นเหตุเลยฉีดได้แค่2โดสเท่านั้นใน6 เดือนระยะ6 เดือนไอส่วนที่เป็นผมถามแล้วไอตุ่มนี่ทำไมมันขึ้นทุกวันเลยอ๋ออาจารย์บอกว่าอาจารย์ประวิตรบอกมันเหมือนกับน้ำที่มันล้นเขื่อนมาแล้วที่ล้นมาแล้วมันก็ต้องล้นให้หมดมันล้นจนหมดจนมันแห้งจนมันหืดไปเองจนเหมือนกับจนมันล้นมาแล้วคือลามไปตามทุ่งตามอะไรคือมันก็เดียวมันก็หมดไปเองเพราะมันล้นมาแล้วแต่ที่จะเอามาใหม่จะไม่มีตัวยานี้จะกันไว้ใช่ดีโชคดีอย่างนึงที่ว่าเท้าเนี้ยถึงผมจะป่วยแต่ผมเดินเข้าห้องน้ำได้มูฟได้พอกินได้อย่างเอเนี่ยถ้าเอไปเนี่ยเน่ามือนี่เน่าหมดเอล้างก้นให้2เดือนแรกอ่ะคือเป็นช่วงที่ทุกข์ที่สุดแล้วในชีวิตคือเอพูดได้เลยว่าไม่ได้นอนดีเลยสักคืนเดียววันนึงนอนเต็มที่ได้ไม่เกิน3ชั่วโมงเพราะว่าลูกป่วยพร้อมกัน2คนพี่เมฆก็ป่วยเราต้องวิ่งหลายโรงพยาบาลอ่ะพร้อมๆกันอันนั้นน่ะเหนื่อยมันอาจจะเป็นช่วงลูปของชีวิตที่แบบมันดิ่งสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอแบบกลับไปบ้านคือตอนนั้นเอ๋ก็แบบได้ความช่วยเหลือจากพ่อแม่เอ๋ว่า เขาก็มาช่วยดูหลานก็วันนั้นเราก็ขับรถไปหาเสร็จพอเขาถามกินข้าวหรือยังร้องไห้เลย
ผมคิดว่าเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดในชีวิตอย่างอื่นนี่แค่มันเป็นวิกฤตแต่ผมสามารถเดินได้ผมสามารถหาได้ผมสามารถที่จะจัดการมันได้ผมขยับได้เพราะผมตัวผมแข็งแรงตัวผมแข็งแรงตัวผมมีมือมีเท้าตัวผมมีสมองคือมันวิกฤตยังไงผมก็สามารถที่จะไปต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่สภาพแบบผมเน่าทั้งตัวเป็นตุ่มน้ำพองทั้งตัวเป็นบาดแผลทั้งตัวอยู่แต่โรงพยาบาลคุณแทบจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่คิดว่าเป็นวิกฤตที่หนักที่สุดหนักที่สุดในชีวิตที่เจ็บที่สุดวันเกิดวันที่16ที่ผ่านมา16มิถุนาเป็นวันที่เจ็บคันทรมานที่สุดแต่พยายามจะให้ไปเบิร์ธเดย์ให้ลูกพยายามจะจัดเพราะลูกพอถึงเวลาก็จะจัดให้ไปเบิร์ธเดย์จริงๆความทรมานความเจ็บป่วยเนี่ยจริงๆจะทบทนได้แต่พอนึกถึงลูกนึกถึงน้องแมมนึกถึงมากเขาจะอยู่ยังไงแล้วภรรยาเราจะอยู่แบบไหนเพราะว่ามันเป็นเรื่องความรับผิดชอบที่เราต้องทำแล้วเราต้องทำงานอยู่แล้วที่เราไม่ได้ทำงานเงี้ยมันก็นึกไปไกลแล้วเราเป็นหน้าครอบครัวคือเขาก็จะคิดว่าแบบครอบครัวจะยังไงลูกจะยังไงต่อลูกยังเรียนอยู่นู่นนี่นั่นคือเขาก็คิดเยอะแล้วเขาก็เลยแบบโทรมาหาเลยว่าน้องไม่ต้องห่วงนะพี่จะขายที่จะขายที่ที่ใต้จะขายที่ที่เหนือเอก็แบบก็ตกใจว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเล่าให้ฟังก่อนทำไมถึงต้องขายที่เขาก็บอกว่าเนี่ยโลกนี้นะมันต้องเป็นนานขนาดนี้เอก็บอกว่าใจเย็นๆก่อนเรายังไม่รู้เลยว่าที่เรามาหาคุณหมอเนี่ยระยะเวลามันอาจจะน้อยกว่าคนอื่นก็ได้ส่วนอันที่สองคือถ้ามันต้องขายก็เดี๋ยวค่อยคุยกันตอนนี้เอาเป็นว่าเอาปัจจุบันก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไกลถึงอนาคตอะไรเงี้ยแต่โชคดีที่แบบว่าอยู่ไปประมาณสักพักความที่เราแบบฝันร้ายที่เราแบบคิดเครียดอยู่ตลอดเวลาที่เราคิดเรื่องนี้อยู่โอ้จะบอกว่ามันโล่งมันเหมือนแบบสวรรค์มันเปิดทางเลยอยู่ๆแบบตื่นเช้าขึ้นมามีคนมาช่วยเปิดมาปั๊บเห็นลายใครวะผมเป็นแฟนคลับคุณนอนไปเลยโรงพยาบาลผมดูแลแต่ผมช่วยจักปักผู้ชมโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรอมีอีกในความที่กำลังเหมือนกับวิตกกำลังจะกำลังจะแย่แล้วล่ะเพื่อนจากกระบี่เพื่อนจากภาคใต้มากันเต็มเลยมึงนอนให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงมึงนอนไปเลยนอนจนกว่ามึงจะหายนอนไปเลยมาส่งลูกเนี้ยปกติมาส่งทุกวันเลยป่ะคะไม่ก็หยุดไปก็ที่เป็นไม่สบายก็2เดือนก็ไม่ได้ส่งเลยก่อนป่วยเนี่ยก็ทำแบบนี้อยู่แล้วทำแบบนี้อยู่แล้วครับอ๋อนี่เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วแต่ช่วงป่วยมันก็เป็นช่วงที่หายไปไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนประมาณ3เดือนหายไปเลยเขาอยู่กันเองเขาส่งกันเองค่ะแต่วันนี้พอเริ่มดีขึ้นมันเริ่มกลับมาทำหน้าที่ที่มาส่งได้ประมาณ3-4-5 วันแล้วมันรู้สึกว่าเราขาดไปเป็นช่วงที่เราขาดไปนานมาก
แล้วเราเวลาเรามาเนี่ยเราก็จะเราก็จะแบบว่าร้านมันตรงไหนยังไงแล้วเราจะกินอะไรได้บ้างมันเหมือนกับเรายังไม่ปกติ 100% ค่ะเรายังต้องใส่สลิปเปอร์เรายังเหมือนกับขับรถยังไม่ต้องระวังมากเพราะเราแบบยังไม่แข็งแรงค่ะแล้วพอเวลามาส่งเนี่ยเราก็ต้องแบบต้องกลับมาต้องถามว่าลูกเนี่ยเป็นยังไงทะเลาะกับใครบ้างกับครูเป็นยังไงเรียนเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างบางทีแบบมันเหมือนคนมันเหมือนแบบเรามาเริ่มใหม่แต่เราก็แบบพยายามจะแบบทำเหมือนเดิมจุดก่อนเร็ววันที่25ไปทีม9คนละ9ประมาณบ่าย4โมงเย็นจนถึง5โมงนะครับวิ่งให้ทีม9คนละ9เสร็จปั๊บผมก็จะตีรถไปที่กวาลันตานะครับแล้วก็นี่เป็นการแบบไลฟ์สดในเพจตัวเองใช่ค่ะอันนี้เป็นเพจของรวมคนวิ่งรวมพลคนรักวิ่งค่ะเป็นเพจของผมเองอ๋อซึ่งเราทำอยู่แล้วตอนนู้นทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วทำมานานแล้วทำมาเป็นปีแล้วตอนนี้มีประมาณเกือบ 40,000 คนค่ะฮะอัปเดตอาการบ้างบางทีเรื่องข่าวสารเรื่องเพจเรื่องคนที่เข้ามาว่าเข้ามาใครที่ยังไม่วิ่งใครที่ยังไม่ออกกำลังแล้วก็ข้อมูลข่าวสารว่าใครจะไปวิ่งที่ไหนผมจะไปวิ่งที่ไหนเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยนะครับใครไปนะครับเจอกับผมครับพี่น้องรวมพลครับเจอกันครับแล้วเขามีคำถามไหมขนาดที่แบบเฮ้ยออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ทำไมถึงยังป่วยหนักได้เขาก็ถามกันทุกคนแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังมันไม่มีเหตุผลคือหมอยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าการเป็นโรคการเป็นเชื้อตัวนี้มันคืออะไรในเนื้อหาในเพจตอนนั้นมันดรอปไปไหมมันขาดหายไปไหมเพราะไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าไม่ดรอปเลยเพราะผมทำตลอดเวลาอยู่โรงพยาบาลผมอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็วิ่งในโรงพยาบาลเลยวิ่งทำการบ้านในโรงพยาบาลเลยวิ่ง5 กิโลบ้าง3 กิโลบ้างวิ่งเท้าเปล่าบ้างวิ่งใส่รองเท้าบ้างคือให้เขาเห็นตลอดว่าเราออกกำลังนะอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่โรงพยาบาลเราก็วิ่งในห้องเลยเรารู้เกี่ยวกับความทรมานของมันพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นพนักงานคุณออกไปเลยอ่ะผมว่าคงไม่มีใครรอคุณเป็นปีนี่ถึงเวลาต้องทานยาแล้วใช่ครับนี่เป็นยาสเตียรอยต้องกินคู่กับอาหารกินปั๊บกินพร้อมอาหารทันทีมันเป็นชีวิตปกติแต่ตีห้าครึ่งหกโมงตื่นมาปั๊บกินยากวนอันนี้มือที่สองเนี่ยเลขสองค่ะอันนี้มือที่สามครั้งที่สามนี่คือหลังจากผมกินแล้วเนี่ยอีก40 นาทีอีก40 นาทีก็อีกรอบหนึ่งชีวิตของคนเป็นโรคตุ่มน้ำพองซึ่งเมื่อก่อนชีวิตพี่ไม่เคยต้องนั่งพกยาชีวิตผมไม่เคยนอนโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กมานอน5ขวบซึ่งตอนนั้นปวดท้อง 2-3 วันแม่จำได้หลังจากนั้นมาถึงอาจารย์ชีวิตนอน49ต้องมากินยาประหลาดมากแล้วเมื่อก่อนคนที่เป็นเนี่ย8ปี5ปี3ปีโทรมาหาผมที่โรงพยาบาลบอกผมพี่ทะเชื่อผมนะผมมีประสบการณ์ผมนอนมา8ปีบอกฮะ8ปี5ปีผมเหวอไปเลยผมแบบเฮ้ยฟังแล้วคือผมไม่ได้รู้สึกดีใจเขาคงคิดว่าผมดีใจแต่ผมรู้สึกแบบแทบจะวางโทรศัพท์ทิ้งเพราะว่าผมใจเสียผมนอนน้ำตาไหลผมว่ามันนานเกินไปผมเลยแบบบอกตัวเองว่าผมจะต้องเป็นคนแรกที่เป็นเชื้อตัวนี้ต้องออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดก็ต้องแข็งแรงเร็วที่สุดต้องกลับฟื้นตัวให้เร็วที่สุดผมตั้งเป้าไว้เลยว่าผมจะสู้กับ
ที่เทรนเนอร์ประจำหลังจากออกจากโรงพยาบาลพี่ท็อปเนี่ยเจ้าของยิมเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ให้เลยอยากให้ผมแข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมไม่รู้ได้ป่ะนะเห็นกล้ามเทรนเนอร์แล้วแบบไม่ไหวตอนนี้เนี่ยเป็นทุกอย่างได้วิ่งได้ฟิตเนสได้แต่ทุกอย่างต้องอยู่ในการดูแลว่าต้องไม่เป็นที่ที่สกปรกหรือไม่เป็นที่ที่คนแน่นๆที่มีเชื้อโรคเยอะๆเหมือนตลาดนี่ไม่ควรไปคือเพราะว่าเราภูมิเราอ่อนมากพอภูมิเราอ่อนปั๊บมันจะทำให้เราติดเชื้อง่ายแต่นี่พี่เริ่มกลับมาฟิตเนสได้สักพักนึงแล้วก็ได้ประมาณเกือบอาทิตย์ละส่วนมากเล่นทุกส่วนเลยเพราะมันสูญเสียไปหมดเลยมันสูญเสียตั้งแต่ระบบหัวใจระบบหัวใจการหายใจตอนนี้จะแรงมากเมื่อก่อนวิ่ง10กิโลนี่หายใจแบบแทบจะไม่รู้เลยว่าหายใจแต่ตอนนี้2กิโลนี่ก็แบบคือรู้เลยว่าหัวใจมันทำงานหนักมากมันหายใจแบบอย่างนี้เลยเมื่อก่อนวิ่ง10กิโลนี่หายใจไม่รู้เรื่องเลยแต่วันนี้ที่มาเห็นนอกจากพี่ก็เอาภรรยามาด้วยมีน้องสาวมาด้วยค่ะคนเหล่านี้ซึ่งเมื่อก่อนก็มากับเราอยู่แล้วหรือเปล่าทุกคนเหล่านี้ทุกคนปกติก็วิ่งกับเราดูออกกำลังกับเราเป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วคือหมายถึงเป็นระบบอยู่แล้วคือทุกคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยแม่น้องสาวหลานหรือทุกอย่างถูกนำเข้าสู่ระบบการออกกำลังกายหมดแล้วการดูแลตัวเองที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเกือบทุกคนค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนอยู่โรงพยาบาลทุกอย่างเปลี่ยนเลยค่ะคือทุกคนก็ไม่มีพูดตรงๆทุกคนก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีใจที่จะทำอะไรพะวงกับลูกพะวงกับเราพะวงกับความเจ็บป่วยไหนลูกก็ไม่สบายลูกก็ต้องเรียนหนังสือและพะวงเรื่องของเงินการหาเงินเพื่อมาชดใช้ค่ารักษาพยาบาลพะวงว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะจบตรงไหนนี่ยังไม่รู้เลยมันจบตรงไหนแรกๆก็กังวลค่ะเพราะว่าเราเห็นจุดที่มันพีคมากๆมาแล้วเราเห็นจุดที่มันน่ากลัวมาก่อนเราก็จะกังวลเป็นพิเศษว่าเอ๊ะมันจะกลับขึ้นมาไหมอะไรเงี้ยก็จะคอยเตือนเขาแล้วก็สังเกตการว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีปุ๊บก็รีบแบบคุยกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีของการที่เขาป่วยรอบนี้คือทำให้เขารู้ลิมิตตัวเองว่าอันไหนพอรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันไม่ไหวเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี้ย42โลเขาก็ยังเฉยพอตอนนี้พอเริ่มแบบ5โล7โลเขาเริ่มรู้สึกมันเหนื่อยพอร่างกายเขามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะการที่ออกมาจากโรงพยาบาลนั่นหมายความว่าคุณต้องช่วยตัวเองได้ระดับนึงคุณต้องเริ่มกายภาพเริ่มใช้ชีวิตให้ปกติเหมือนเดิมหมอบอกว่าคุณต้องกายภาพต้องออกกำลังต้องนอนพักผ่อนด้วยแล้วก็ต้องสร้างภูมิตัวเองขึ้นมาเพื่อจะสู้เพราะเราต้องการให้คุณกินยาไปด้วยสร้างภูมิตัวเองเข้ามาแทนที่แล้วค่อยลดยาออกสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องออกกำลังพี่หนุ่มมาอยู่สองสามครั้งมึงบอกไม่ต้องมามึงไม่ต้องมาผมไม่ได้บอกเขาผมเข้าโรงพยาบาลไปอยู่ไม่รู้เป็นเดือนเป็นสิบวันมันก็ไม่รู้เรื่องบอกมึงไม่ต้องมาหรอกมึงไม่ต้องมาบอกมึงมาไม่มีประโยชน์ติดเชื้อก็ติดเชื้อจริง
เดี๋ยวติดเชื้อเดี๋ยวตัวมันเชื้อมันอ่อนมันไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมและไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพแบบนั้นไม่อยากไม่ต้องการเพราะมามันก็ช่วยกูไม่ได้อะไรเงี้ยสงสารเพื่อนสลดเปล่าๆแต่ทั้งที่ห้ามนะอยู่ๆมาเคาะประตูก็มาพี่หนุ่มมาเยี่ยมพี่เมฆในครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลครับก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลตอนที่วันแรกที่เราเห็นที่โรงพยาบาลอาการตอนนั้นดูตอนกับวันนี้โอ้โหมาไกลไหมต่างกันเยอะมาไกลมากนะครับวันนั้นเหมือนลูกผีลูกคนกันนะว่าอุ้ยเป็นอะไรทำไมรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เมฆเขาเปิดไปดูเลยทั้งตัวโอ้โหยังเป็นก้อนโตๆอยู่เลยนะครับน่ากลัวมากตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มาวันนี้เหมือนทั้งหมดดีขึ้นละแค่รอว่าฟื้นฟูร่างกายกล้ามเนื้อดีขึ้นเยอะจากถ้าวันนั้นความเจ็บปวดเป็นอยู่ระดับ10เนี่ยความนี้ได้วันนี้น่าจะอยู่ระดับ3แต่ถ้าความดีขึ้นเนี่ยวันนี้น่าจะประมาณ7-8แล้วนะ90ก็คือเหลือฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมมันก็เห็นหมดนะมันก็ตาสว่างขึ้นอะไรที่คนไหนที่รักเรามันไม่ได้หมายความว่าคนนั้นอยู่ใกล้เราเสมอไปใครรักเราเราก็รู้ดูจากการกระทำเขาก็รู้เรารู้เราเห็นอยู่ว่าคุณเป็นเพื่อนเราจริงหรือแค่ไหนเราก็เห็นการกระทำเห็นความตั้งใจเห็นความจริงใจเห็นน้ำใจเห็นหมดไอ้คนที่เคยคิดว่าอยู่ใกล้เราแล้วรักเราบางคนไม่รู้ไม่ชี้ไอ้คนที่อยู่ไกลไอ้คนที่คิดว่าไม่ใช่ก็ใช่ไอ้คนที่ว่าใช่ก็ไม่ใช่ไอ้คนที่อยู่โรงเรียนสารศาสตร์สายไหมครูเคลอผมบอกฝากลูกด้วยนะก็ช่วยดูแลลูกผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยดูแลลูกนะเราดีใจมากมีคนมาช่วยเหลือเป็นน้องสาวพี่เมฆใช่ไหมคือขึ้นมาอยู่ตอนพี่เมฆป่วยเลยป่ะคะใช่ค่ะค่ะก็เตือนเรื่องกินยาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบกินยาไม่ตรงเวลารอบที่แล้วที่มันกลับมาเป็นอีกเพราะเขากินยาไม่ตรงเวลาด้วยก็เลยต้องโทรตามตลอดว่าเดี๋ยวตอนนี้กินนะแล้วก็เป็นคนจัดยาให้ค่ะค่ะต้องอยู่อีกนานแค่ไหนคะก็จนกว่าเขาจะแบบดีขึ้นนะคะอย่างนี้ค่ะดูมีตุ่มน้ำพองขึ้นเนี่ยแม่เราไม่รู้คุณที่เราหาไม่เจอหรอกครับเพราะมันขึ้นยังขึ้นแหละตอนนั้นที่ผมเป็นตุ่มน้ำพองเยอะๆเนี่ยแม้แต่น้องผมแม่ผมยังไม่บอกเลยแม่ไลน์มาบอกเอาผ้าห่มคลุมนอนเฝ้าคลุมอีกเตียงอยู่สองเตียงเอาแม่เหรอครับครับมาสบายดีครับสบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับคลุมถึงคอไม่เห็นตุ้มไม่เห็นแขนให้มันบุกผมรู้ว่าแม่ผมรับไม่ได้หรอกสิ่งหนึ่งที่แบบรู้สึกแย่ที่สุดคือต้องโกหกมันก็ช่วยได้เนาะตอนนั้นมันแต่มันสุดแล้วล่ะตอนนั้นที่อยู่โรงพยาบาลมันคงปิดไม่วอดเพราะว่าน้องสาวบินมาหลานชายบินมาคนโน้นบินมาเอ๊ะทำไมมันบินกันจังทำไมมันบุ๊บปั๊บมันไปรบมันแม่เขาเริ่มสงสัยแล้วอะไรกันวะแม่เลยขึ้นมาบ้างพอเปิดประตูพอแกเห็นแกก็ช็อกไปสักพักค่อยๆเข้าไปขอกราบขอโทษไปกอดทำไมไม่บอกแม่ก็รับไม่ได้อยู่ดีผมเคยถามแม่รักผมไหมรักผมบอกถ้าแม่รักผมแม่ออกกำลัง
ออกไปวิ่งออกไปเดินออกกำลังเพราะแม่รักผมหลังจากนั้นแม่วิ่งแม่ได้ถ้วยตอนนี้เต็มเลยแข็งแรงมากวิ่งตอนนี้แกเป็นความดันแกก็เริ่มกินยาน้อยลงแล้วก็แกอย่างอื่นก็หายหมดแล้วตอนนี้ที่บ้านก็วิ่งหมดทุกคนตอนนี้ไม่กลัวตุ่มน้ำพองมึงผุดมากูไม่กลัวใครบอกว่าเห่อใส่รองเท้าแล้วเห่อเดี๋ยวมันเห่อไปวิ่งแล้วมันเห่อกูใส่แม่งเลยเอาอย่างนี้มาเลยคิดในใจแต่ปอดแหกมันกลัวมันนะมันยิ่งเห่อใส่รองเท้าใส่รองเท้าวิ่งทำไปสัก 4-5 วันหลับดีสดชื่นดีกว่านั่งกลัวมันอยู่แต่ว่าก็ไม่เกินลิมิตเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเราท่าเราบุกมันมากๆภูมิที่มันกำลังสร้างมันอาจจะทำให้อ่อนแอก็ได้เพราะงั้นต้องระวังอย่าให้มันเกินลิมิตอย่างที่ผมเป็นเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ออกกำลังหรือคนที่เป็นโรคอยู่แล้วต้นทุนมันต่ำคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นโน่นเป็นนี่พอเป็นโรคนี้ปั๊บคุณกินยาก็ไม่ได้รักษายากเพราะมันพัวพันไปหมดความแข็งแรงของร่างกายมันไม่มีต้นทุนเลยการออกกำลังมันทำให้ระบบร่างกายมันเซตอัพได้ดีขึ้นหายใจดีระบบหายใจดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นทำให้ครอบครัวแข็งแรงทำให้ไม่เป็นภาระของคนอื่นๆทำให้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือลูกช่วยเหลือเมียได้ช่วยเหลือกันเองได้เพราะว่าคุณแข็งแรงเกิดกันได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นนักการเมืองเป็นเด็กเล็กเด็กโตหรือคนจนคนรวยหรือเป็นใครก็แล้วแต่ระดับไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นเคสที่ไหนๆเราก็เป็นแล้วเราก็อยากจะให้คนที่เป็นหลังจากที่เราเห็นผมเป็นแล้วเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวเขาจะได้มีวิตกเขาจะได้วางแผนถูกว่าทำยังไงดีถ้าเป็นเหมือนแบบวินัยไกรบุตรจะวางแผนกันยังไงไม่เป็นไรเป็นเหมือนวินัยไกรบุตรก็มันหายยังไงก็หายก็ไม่ต้องกังวลแต่ว่าอาจจะนานหน่อยรวมพลคนรักวิ่งใจสู้จริงวิ่งขาดใจท่านผู้ชมครับการกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งของคุณวินัยไกรบุตรเป็นหนทางหนึ่งของการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาให้แข็งแรงโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะตอกย้ำความจริงที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับสัจธรรมที่ว่านี้ก็ยังคงเป็นจริงเสมอนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งนอกจากโรคทางกายแล้วสำหรับโรคทางใจไม่ว่าจะวิกฤตใดๆนะครับถ้าหากว่ายังมีแรงใจอยู่ก็เชื่อว่าชีวิตก็ยังสามารถที่จะเดินต่อไปได้แต่นั่นแหละครับถ้าหากว่าวิกฤตสุขภาพเกิดขึ้นเมื่อใดเงินทองที่มีอยู่ก็แทบจะไร้ค่านะครับถ้าหากว่าร่างกายของเรานั้นต้องทุกข์ทรมานจากโรคต่างๆนะครับช่วงต่อไปพบกับ5นาทีมีพลังครับคือต้องบอกก่อนว่าวิชาที่บอลสอนมันเป็นวิชาที่จะเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกล้าแสดงออกในการพูดการฟังอะไรเงี้ยครับเป็นต้นซึ่งเรารู้สึกว่าพอเราสอนแบบเครียดเกินไปหรือสอนแบบวางท่าเป็นครูเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กตึงเครียดแล้วก็ไม่รู้สึกเปิดเท่าที่ควรทำให้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้มันก็ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่เราต้องหวังไว้เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราไม่ทำให้เด็กมันสนุกทำไมเราไม่ทำให้เด็กมันอยากจะเรียนกับเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เก่งแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติให้เขาชอบเราคิดว่ามันน่าจะเป็นผลดีกับตัวเราแล้วก็กับตัวเด็ก My name is Teacher Bolly ธีรพงษ์มีสัตว์ดำเนินสะดวก Thailandเป็นครูมาปีนี้เข้าปีที่5แล้วครับผมสอนวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกเลยครับผมเพราะว่าเรียนจบสาขาวิชาภาษาอังกฤษมาครับ อยากจะเป็นนักข่าวอยากจะเป็นดีเจอยากจะเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นความฝันทั่วๆไปเหมือนเด็กทั่วๆไปแต่พอเราได้รู้จักตัวเองในตอนที่เข้าเรียนชั้นม.ปลายเรารู้สึกว่าเราชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษเราถึงพบแนวของตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์ไม่เก่งวิทยาศาสตร์ไม่เก่งพละศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราน่าจะเอาดีทางด้านเกี่ยวกับภาษามากกว่า
เราคิดเสมอว่าการมาโรงเรียน1วันเนี่ยไม่เพียงแค่มาสอนหนังสืออย่างเดียวแต่ต้องทำหน้าที่อีกหลายๆอย่างมากๆเลยแค่ภาระหน้าที่เหล่านั้นก็ทำให้เราเครียดมากพออยู่แล้วทำไมเวลาเราไปในห้องเรียนเราไม่ใส่สิ่งที่เราอยากให้เขาให้เต็มที่ใส่ความเป็นตัวเองของเราที่เราเคยทำมาเราก็เลยตัดสินใจอ่ะเป็นตัวของตัวเองดีกว่าก็เลยเปลี่ยนลักษณะการสอนเป็นลักษณะท่าทางของเราสำเนียงการพูดของเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเปิดตัวเองเต็มที่ทำให้เด็กนักเรียนเกิดความผ่อนคลายแล้วก็สนุกสนานเฮฮาในบางครั้งด้วยครับคำว่ากรอบไม่ใช่กล่องคำว่ากรอบมันก็คือการตีกรอบให้เราเห็นว่าสิ่งนี้คือเหมาะสมสิ่งนี้ต้องทำให้ถูกต้องแต่กรอบตรงเนี้ยบางทีมันจะเป็นกรอบหลุยส์ก็ได้บางทีมันจะตกแต่งด้วยเรนโบว์ด้วยดาวด้วยกลิตเตอร์ด้วยอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าทำไมเราไม่ตกแต่งกรอบนี้มันมีสีสันนี่คือกรอบที่ถูกต้องที่เป็นระเบียบวินัยส่วนนี้คือกรอบแห่งความคิดสร้างสรรค์มันคิดว่าการอยู่ในกรอบไม่ใช่การอยู่ในกล่องเราก็เกิดมากับยุคสมัยใหม่เราก็ต้องตามเด็กนักเรียนในสมัยนี้ให้ทันเราต้องนำสิ่งที่เขาสนใจในสมัยนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเขาเอามาปรับใช้ในการเรียนการสอนบวกกับแบบแผนเดิมที่มีอยู่แล้วที่สวยงามอยู่แล้วครับเอามาชนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีออกจากกรอบไปบ้างเล็กน้อยแต่แน่นอนว่ามันจะไม่กระทบกับสิ่งที่ดีงามที่มันถูกขีดไว้เมื่อก่อนไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้เข้าไปสอนแม้แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้แต่งเข้าไปทุกคาบมันเป็นโอกาสเฉพาะโอกาสสำคัญภาษาอังกฤษใช้คำว่า unexpected ให้มันคาดเดาไม่ได้ว่าใครห้องไหนจะเจอเราวันไหนเป็นการดึงดูดความสนใจของเขาในอีกหนึ่งในหลายวิธีเด็กจะลุ้นอยู่แล้วว่าอาจารย์จะมาในรูปไหนอาจารย์จะแต่งอะไรมาให้เรารู้หรือว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราเขาติดตามเขาจับจ้องเราอยู่แล้วที่เห็นจากห้องเรียนของมอลลี่ที่ชัดเจนคือ1ความสุขของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น2ความสนอกสนใจในรายวิชาของเขาเพิ่มมากขึ้นจากเด็กผู้ชายบางกลุ่มเด็กหลังห้องบางกลุ่มเวลาจะเข้าเรียนวิชานี้เดินช้าขึ้นห้องสายละเหยไม่อยากขึ้นกลายเป็นว่าพอถึงเวลาปุ๊บเด็กเข้ามาครบแล้วเพราะว่าเด็กรอลุ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะได้เรียนอะไรกับเด็กบางห้องที่เราไม่เคยสอนเลยเด็กบางระดับชั้นเขาเจอเราข้างนอกเขาทักทายเขาบอกว่าทีเชอร์เมื่อไหร่หนูจะได้เรียนกับทีเชอร์ถ้าหนูขึ้นม.2หนูจะได้เรียนกับทีเชอร์ไหมมันกลายเป็นว่าเป็นความเป็น expectation ของเขาเป็นความคาดหวังที่เขาอยากจะเรียนรายวิชานี้ครับหน้าที่ของเธอคือสอนนะบอลลี่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเธอคือทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนมันเลยกลายเป็นว่าเด็กมีความสุขที่จะเรียนกับเราในลุคนั้นเราก็มีความสุขที่จะสอนนักเรียนในคาแรคเตอร์นั้นเพราะฉะนั้นวิชาของบอลจะไม่พูดถึงว่าเด็กมีเกรดเพิ่มขึ้นไหมเด็กเรียนได้เกรด4ทุกคนเด็กมีผลโอเน็ตเพิ่มมากขึ้นตรงนั้นบอลไม่กล้าการันตีว่าการที่เราทำแบบนี้จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เด็กแต่เราแค่เพิ่มความมั่นใจให้กับเขาในการที่เขาจะพูดภาษาอังกฤษเขาอาจจะพูดไม่ถูกหรอกไม่ถูกแกรมมาเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเขียนได้ถูกแต่ถ้าเขาฟังฝรั่งเข้าใจและเขาสามารถตอบครูได้แล้วเขาสามารถเอาทักษะด้าน speaking skill ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้มันว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ในพอยต์ของผลสัมฤทธิ์แต่มันจะเกิดประโยชน์ในพอยต์ของชีวิตประจำวันของเขาครับพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง9 MCOT HD แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ